สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะมาร์นี้เคสบายเดอะมารนีโค้ดนะครับโดยผมโค้ดหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะครับเอาละในตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเงินนะครับซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นการเงินในโลกอนาคตนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับคาบเกี่ยวมาถึงต้นปีเนาะโอ้จำได้เลยว่ามีกระแสนะครับเรื่องของนะครับดิจิตอลเคเรนซีนะครับหรือเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับแหมคึกเรียกว่าคึกโครมมากในบ้านเรานะครับ อันเนื่องมาจากราคาของสกุลเงินหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่คนรู้จักกันเนี่ยโอ้ราคาพุ่งสูงมากนะครับตอนนั้นหลายคนก็เข้าไปลงทุนกันนะครับเข้าไปลงทุนกันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็แหม่ไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะครับราคาก็มีการปรับตัวลงมาเนาะหลายคนที่ไม่ได้เป็นนักลงทุนหรือไม่ได้สแสวงหาเรื่องการลงทุนจริงๆจังก็ถอยออกมานะครับแล้วก็แหม่มีคําบ่นคําด่าคาวิจารณ์อะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ย เราอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันแบบจริงๆริงจังๆดีกว่านะครับกับผู้ที่ศึกษามาโดยตรงเนาะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะได้อยู่กับเราแน่นอนแหละในโลกอนาคตนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมานะบนด่าว่าจากการขาดทุนอะไรของพวกเราก็ตามเนี่ยเอ้ยเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะครับรวมไปถึงกับคนใหม่ๆด้วยที่กําลังจะศึกษากําลังจะเริ่มต้นนะครับว่าเอ๊ะ เจ้าก,การลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสการลงทุนอีกช่องทางหนึ่งใช่หรือไม่นะครับแล้วเราจะเรียนรู้ทําความรู้จักกาันให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามีแกสองท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นทั้งผู้ที่ศึกษาอยู่ตรงนี้โดยตรงเลยน่าจะมีเรื่องราวที่จะมาเล่าแล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราได้นะครับวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่ารายการเดอะมันนี่เคสเราเหมือนเป็นคลาสเลยนะ เป็นคลาสเรียนที่ชื่อว่าบิตบิตคอยหนึ์หนึเลยนะครับเรียนกันแบบเริ่มต้นนะครับปูพื้นเลยนะครับเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์เอาโต๊ะออกนะครับปูเสือเรียน <c oughs> อะเดี๋ยวเราโชคกับเกสของเราแล้วกันนะครับอะขอเสียงมือมือต้อนรับหารกับเอิร์ดด้วยครับ <c oughs> หนึ่งหมื่นที่นั่งนะครับอแนะนำตัวหน่อยครับทีละท่านเลยนะครับให้ทุกคนรู้จักกันครับผมสวัสดีครับเอิร์ธนะครับเป็น CEO Bitcoin Center อร์ไทยแลนด์ครับผมครับผมครับผมเพรประธานขงแก้วหรือหานะครับเป็น CEO ของ Blockchain Review นะครับครับผมอ่าหละแหมขึ้นชื่อมาเนาะรู้เลยว่าเงินดิจิตอลแน่นอนเนาะบิตคอยแน่นอนนะครับก่อนที่จะมารายการวันนี้นะครับพี่เองก็เรียกว่าอะไรอ่ะเปิดเป็นคำเป็นช่องคำถามให้ใครที่มีคำถามกับการลงทุนในบิตคอยเนี่ย มาถามกันหน่อยว่าอมีอะไรอยากจะถามนะครับแน่นอนแหละบางคําถามอาจจะเป็นแบบโอ้โหทื่อๆดื้อๆเลยนะแต่ว่าในเมื่อมันชื่อบิตคอยหนึ่์หนึเพราะฉะนั้นเราก็เล่ากันแบบนะปูพื้นให้ความรู้กันไปเลยเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็ถ้าสนใจจะได้ศึกษากันต่อนะครับคําถามแรกมันต้องมีในทุกที่มันคืออะไรบิตคอยเนี่ยบิตคอยมันคืออะไรครับ บิตคอยน์จริงๆแล้วจุดประสงค์ของมันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสกุลเงินครับหนึ่งสกุลถามว่าบิตคอยน์คืออะไรบิตคอยน์คือสกุลเงินครับสกุลเงินถ้าเอาสั้นๆง่ายๆมันเป็นสกุลเงินแบบหนึ่งใช่เนาะทีนี้ถ้าสกุลเงินทั่วไปเนี่ยโลกเขาก็แบบแต่ละประเทศเขาก็ทํามันอยู่แล้วแล้วสกุลเงินตรงนี้มันต่างยังไงคือตรงนี้เนี่ยมันต่างกันตรงที่ ปกติสกุลเงินทั่วไปเนี่ยมันจะถูกออกโดยรัฐบาลหรือว่าตามประเทศประเทศนั้นใช่ไหมครับพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่ามันจะมีหน่วยงานประเทศหรือรัฐบาลที่ออกอิชูออกมาแต่ระบบของบิตคอยเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นเงินที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบิตคอยตรงนี้ได้และร่วม,มร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้พูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเงินที่ถูกมีใครก็ตามสามารถเข้าร่วมได้คล้ายๆกับว่าตอนเนี้ย คนที่อเมริกาคนที่จีนคนที่เกาหลีคนที่ไทยก็ตามสามารถเข้าร่วมระบบบิตคอยและเป็นส่วนหนึ่งได้ในการผลิตบิตคอยตรงนี้ขึ้นมาพวงนี้คือมันเป็นเงินที่ใครๆก็ตามสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของจริงๆได้แทนที่เงินต่วนอื่นน่ะคนที่ควบคุมการผลิตและการปรับอะไรพวกนี้จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือตัวกลางประเทศประเทศหนึ่งเท่านั้นครับออถ้าธิบายง่ายๆก็จะประมาณนี้<อ>มันจะมีรายละเอียดเชิงลึกมากวกันนะ<อ>ทีนี้ทีนี้อาจจะลึกลงไปอีกนิดนึงว่าถ้าทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทั้งทั้งการผลิตการอะไรงี้ได้หมดเลยเหรอคิดถามว่าถามว่าความเป็นเจ้าของที่ที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับการเป็นเจ้าของที่พูดถึงก็คือ,เ,อเราเป็นเจ้าของเงินบาทสมมุติเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของเงินบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนคุมเงินบาทคนคุมเงินบาทคือรัฐบาลใช่แล้วก็แบงก์ชาติดูไหมครับถ้าผมถือเงินบาทอยู่ในปีสีู่นย์อย่างเงี้ยครับ อยู่ดีวันดีเงินดีโดนประกาศมหาวิโยคลัยมันเป็นของเราก็จริงนะแต่ชาตากรรมของเราอ่ะมันไม่ได้อยู่ในมือของเราอ่าเออนี่เห็นเออโอเคโอเคมันถูกควบคุมโดยคนอื่นครับมันถูกควบคุมโดยคนไม่กี่คนเออมค่ามันเปลี่ยนคือเขาบอกว่าลอยไปกับเขาเลยใช่ไปห้าสิบแปดเลยหรือว่าอเมริกาก็ตามทีอยู่วันดีคืินดีเขาบอกว่าค E อืมจะผลิตเงินเข้ามาในระบบไม่ได้มีใครให้สัญหาปติเขาทำ โอฉันอยากจะพิมพ์เงินเข้าไปในระบบเพิ่มนะใช่เขาคุยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาคุยกันเองอยู่ไม่กี่คนอะไรแลวฉันก็พิมพ์เลยใช่หรือว่าเราไปฝากเงินธนาคารเนี่ยครับเงินเป็นของเราตัวเลขอยู่ในธนาคารครับแต่ธนาคารเนี่ยเอาเงินของเราไปปล่อยให้คนเื่นกู้เฮ้ยมันเงินฉันอ๋อนี่คือพูดถือความเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมคือแล้วในวันนี้นี่คือย้อนย้อนกลับไปยุคสี่ส่วนเหมือนกันก็มีแบงค์แบงค์หนึ่งที่ทำแบบนี้ครับแล้วก็ล้มลงไปเพราะว่าเขาเอาเงินเราไปปล่อยกู้โดยที่ไม่สามารถ จะตามทวงนี้นันคืนมาได้สุดท้ายเรื่งเงินของเราที่ในนั้นน่ะมันสูญไปหมดเลย oh. อเราไม่ได้เป็นเจ้าของ <c oughs> อแต่ในระบบบิตคอยเนี่ยคือสมมติเราจะทําการเปลี่ยนแปลงอะไรสมมุติว่าถ้าเกิดบางคนจะรู้ว่าบิตคอยเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดอยู่ที่21ล้านใช่ไหมครับ <c oughs> สมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนบิตคอยเป็น42ล้านน่ะจริงๆเราทําได้นะ <c oughs> แต่ว่าทุกๆคนที่อยู่ในรลบบบิตคอยจะต้องเห็นด้วยกับเราโอ้โห oh. มันคล้ายๆกับ ถ้าพูดถึงประชาธิปไตยค, idity, คือมันเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มใบมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบที่เหมือนกับว่าเราเลือกผู้แทนไปานผู้ในตอนช่วงนี้นะผ่านผู้อน่คือแปงว่าถ้ามันจะเพิ่มเฮ้ยทุกคนต้องเห็นด้วยใช่ใช่ครับทุกคนต้องเห็นด้วยเป็นเป็นการโหวตแบบมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโหนอาจจะลึกนิดนึงแต่คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครตั้งโหนของบิตคอยเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์โหวตคุณมีสิทธิ์โหวตเลยทั่วโลก ก็คือแสดงว่าเฮ้ยคุณจะมาเพิ่มลดปริมาณเงินซึ่งทําให้ค่าของมันด้อยลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยู่ดีคิดทําไม่ได้นะสมมติผมบอกผมอยากจะทำเงี้ยเพิ่มเป็นสี่สบองล้านอ่ะผมทําก็ได้แต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับผมอ่ะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นต่อให้ผมทําอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีผลต่อระบบโอ้มันเหมือนอเมริกาจะทำ QE แล้วทำประชามติอะครับแต่นะโไม่มีใครเขามาทำจริงๆคงลำบากแล้วครับคงลำบากเลยนะเฟดจะลำบากนะฮะเออเพราะงี้ก็คือเขาถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเงินเนี่ยมันมีการถูก มีคนสามารถไปทําอะไรกับมันก็ได้นเนอะเรียกว่าแต่ว่าอันนั้นอ่ะ QE มันยังไม่เห็นไม่กว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ยังไม่กังวลกับ QE มากกว่าเงินฝากพี่เนาะ,ะพี่เอาไปฝากปุ๊บเฮ้ยเอาไปทําอะไรก็ได้อเอแล้วจนแบงค์แบงค์หนึ่งเขาทวงไม่ได้เสียหายไปแต่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ก็คือมีเรียกว่าเรามีสิทธิ์ในเงินของเราเนาะแล้วก็การการมีส่วนร่วมอะไรต่างๆก็เต็มที่มไม่เราเรียกว่าความเป็นเจ้าของได้ไหม จริงๆมันจะมีอีกจุดหนึ่งของ b บิตคอยที่น่าสนใจไม่ใช่แค่บิ c o อยแต่เป็นเงินดิจิตอลหลายๆสกุลแทบทุกสกุลเลยคือเราเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงครับสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเอาเงินไปฝากธนาคารมันเนี่ยคุณจะมีสม,มุดเลขที่บัญชีใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณใช้ e-banking คุณก็จะมีพาสเวิร์ดซึ่งจริงๆตรงเนี้ยพาสเวิร์ดตรงเนี้ยคำถามคือ คุณเป็นเจ้าของมันก็จริงแต่ว่าธนาคารที่เป็นเจ้าของหรือแม้แต่รัฐบาลน่ะก็ถ้าเกิดเขามีหมายลงมาเขาก็สามารถจัดการตรงนี้ได้ oh. แต่ระบบของบิตคอยมันจะเป็นพาสเวิร์ดที่เรียกว่า Public Key ส่วนเลขที่บัญชีจะเรียกว่า Public Key uh. ซึ่ง p r i v a t e e y ตรงนี้ถ้าคุณสร้างมันยังถูกต้องจะมีแค่คุณคนเดียวที่รู้คน oh. บนโลกคนทั้งโลกไม่รู้ถ้าคุณไม่ทำหายหรือว่าคุณเอาไปให้คนอื่นเนี่ยบิตคอยก็อยู่กับคุณไม่มีใครทำอะไรได้แต่ถ้าเกิดคุณทำหาย มันก็สูญหายไปกับมันก็สูญหายไปเลยนะแล้วก็มันมีเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆด้วยว่ามีคนทํารหัสพาสเวิร์ด <laughs> หายเมื่อประมาณสักตอนช่วงปี2 0 1 1เนี่ยตอนนั้นเขาก็หายประมาณแบบเขาหายทีแบบ2อสบิตคอยอย่างนี้เลยเซึ่งตอนนั้นมันไม่ได้มีมูลค่ามาก <laughs> เขาก็ไม่เครียดก็ <laughs> ไม่ใส่ใจเขาก็ไม่เครียดเพราะว่าวันนี้นี่เสียดายเลย <laughs> ประมาณนี้ครับเวนจัมเออโอเค When เพราะนี้โดยไอเดียมันคือเป็นอ่ามันคือสก,กุลเงินอันหนึ่งนะครับซึ่ง ทุกคนที่มีความเชื่อในตัวมันเนี่ยมีส่วนร่วมนะถือครองมันก็มีส่วนร่วมในตัวมันเป็นเจ้าของมันจริงๆเป็นเจ้าของมันจริงเพราะนั้นนี่มันเหมือนกับโอ้ยเอระบบว่าเงินเงินในปัจจุบันที่บอกว่าเป็นของเราเนี่ยมันเหมือนกับเราถูกปลูกฝังความเชื่อเนาะแต่เราคอนโทรลมันไม่ได้จริงๆใช่ครับแี้คนที่คนที่ลงทุนในพวกบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีจะมีความเชื่อแบบนี้ไหมครับก็จริงๆอันหนึ่งที่ที่ผมจะมักจะได้ยินจากคนโลก การเงินด้วยซ้ำานะครับแต่ค,คนที่ทำงานแบบฟ i น a n นเชียลอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาฟังบิตคอยแล้วเขาเขาไม่อินเขา<อ>บอกเานาึิไม่ออกว่าเงินมันไม่มีตัวตนได้ยังไงอ่าซึ่งจริงๆผมเข้าใจเขานะว่าจริงๆมันยากมากนะที่มันจะเข้าใจว่าเฮ้ยเงินมันจะไม่มีตัวตนได้ยังไงแต่ทั้งนี้ความเป็นจริงแล้วคือคือเขาอาจจะแค่ยึดติดกับว่าเฮ้ยเงินมันต้องมีคนควบคุมสิไม่มีคนควบคุมแล้ว มันจะมีค่าได้ยังไงออไม่มีตัวตนไม่มีการรับรองแล้วมันจะมีคุณค่าได้ยังไทงทั้งๆที่จริงๆแล้วเงินเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามเนี่ยมันมีค่าได้ก็เพราะว่า trust เพราะว่าความเชื่อเท่านั้นครับสมัยก่อนโอเคเรามีโกลด์สแตนดาร์ดที่คุณต้องมีทองถึงจะผลิตเงินออกมาได้แต่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วอทุกวันนี้อเมริกาไม่จำเป็นต้องใช้ทองแมมแต่ สสะสลึงเดียวในการใน,ในการพิมพ์แบงมีแท่นก็พอฉะนั้นเนี่ย <laughs> ฉะนั้นมันเป็นเงินกระดาษแบบกระดาษจริงๆกระดาษจริงๆเราแค่เชื่อว,ว่ารัฐบาลน่ะมีประสิทธิภาพอันนี้มันคือความเชื่อชัดๆเลยนะครับ,รบเออมันไม่จำเป็นต้องมีตัวตนอะไรแล้วจริงๆอหรือว่าคุณบอกว่าเฮ้ยต้องมีรัฐบาลสิถึงจะการเงินมันถึงจะไปได้ เขาผมว่าก็คงเคยเห็นแล้วว่าซิมบับเวเป็นยังไงซิมบับเวก็มีรัฐบาลเวเนซุเอลา้วอยงไรหลายประเทศหลายประเทศแอฟริกาหันมาพึ่งบิตคอยเพราะว่าเหมือนกับว่ารัฐบาลเขาล้มเหลวนะฮะมันเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งที่ดีเลยแล้วแล้วก็คนที่สร้างบิตคอยมาเนี่ยเขาชื่อคุณเขามีนามแฝงว่าคุณซาโตชินากาโมโตะนะครับเขาก็บอกเลยว่าคือความล้มเหลวของการเงินในโลกเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมา สาเหตุมีอยู่แค่สองอันครับคือธนาคารกับรัฐบาลเป๊ะเลยขาใหญ่ทั้งคู่เลยนะคือสองคนที่เราบอกว่าเราเชื่อครับที่ทําให้เกิดความล้มเหลวทางกัรนเออนี่คือคนต้นที่ต้นต้นคิดคนแรกเลยใชและ้คนที่รับกรรมาตลอดก็คือประชาชนอโอ นั่ก็เลยเป็นที่มาไปให้ออกแนวนี่การเงินออกแนวปฏิวัติน, <f ix> นะฮะเนี่ยเนอมันคือปฏิวัติเนาะใช่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆเจตนาลมของผู้สร้างเขาค่อนข้างเป็นแนวเสรีนิยมอยู่แล้วจริงๆถ้าให้เล่ามันยาวแต่คือเหมือนก็มันจะมีเรื่องราวที่มากกว่านี้ <m> นเขาค่อนข้างเสรีนิยมมากจริงจริงเขาใช้คาว่าเป็นการปฏิวัติโลกการเงินนี่ก็คงไม่แปลใช่นะคงสามารถใช้ได้เลยทีนี้แน่นอนแหละครับโอ้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เข้ามาเข้ามาสนใจเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็ลงทุนกันเนาะแล้วก็โอ้โห ช่วงปีที่ผ่านมาราคาก็คาดไปกันใหญ่เลยเนาะทีนี้ก็มีคนถามบอกว่าเอาจริงๆเนาะเพราะว่าคนที่สนใจรา,รายการนี้ก็เป็นคนสนใจการเกินการลงทุนเขาถามเลยว่าเอาจริงๆ b i t บิตคอยเนี่ยมันเป็นการลงทุนจริงไหม <Okay. S 1> <c oughs> ได้ได้ครับก็ <c oughs> บิตคอยถือว่าเป็นการลงทุนไหมจริงจริงคือเพียงแต่ว่า บิตคอยมันไม่ใช่หุ้นครับคือที่คนชอบพูดว่าบิตคอยคือการลงทุนหรือเปล่าเขาไปเปรียบเทียบว่าบิตคอยคือหุ้นซึ่งจริงๆไม่ใช่บิตคอยไม่ได้มีมีบิวเดนมีการโหวตไม่ได้มีอะไรเลยสมมติว่าคุณซื้อบิตคอยมาไม่ได้แปลว่าคุณจะมีปันผลหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในส่วนหนึ่งของระบบใไไดๆก็ตาม,มจริงๆการซื้อบิตคอยมันคล้ายๆกับการซื้อคอมมูนิตี้สินค้าโภกภัณฑ์แบบหนึ่ง เขามักจะเปรียบเทียบกับทองคําเพราะจริงๆทองคํามันไม่ได้เป็นสินค้าที่เหมือนกับว่าเอมีมีดีเวนดบซื้อทองคําแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณได้ตังค์ด้วยจะไม่มีผลอะไรเราซื้อทองคําเพราะเราเชื่อว่าทองคําเป็นสิ่งที่หลายๆคนเชื่อถืออและนั่นเป็นเหตุผลเดียวกันกับบิตคอยคือบิตคอยเนี่ยมันเป็นการลงทุนเหมือนกับคุณซื้อของที่คุณเชื่อว่ามีหลายๆคนเชื่อถืออืจริงๆจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าอ๋อคือมีลักษณะความคล้ายทองอ่ะ เนาะคือไอ้ความช่วยถือและไอ้ไอ้ความช่วยถือนี่คือสิ่งที่ทําให้เราให้ค่ามันหรือเปล่า ใช่ครับเนอะว่าทําไมเราให้ให้ราคาทองคําที่เท่านั้นเท่านี้เพราะรู้สึกเรา trust มันว่าไอเนี้ยของจริงทองคาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือว่าทําไมเราถึงให้ค่าว่าทองคํามันมีค่านี่มันตัดตัดเรื่องการเป็นเครื่องประดับไปเลยนะครับเพราะเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยครับมันแค่มันแค่เผอิญว่ามันสวยงามเอามาทําได้อย่างสวยงามได้แต่จริงจริงแล้วคนมองทองเนี่ยเป็น store of value คือเป็นเป็นที่เก็บมูลค่าของเขาที่มันคงทนคุณสมบัติที่สําคัญของมันเลยคือมันคงทน มันเก็บไว้ได้เป็นร้อยร้อยปีและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําปลอมได้ยากมากมันหายากด้วยมันหายากมันมีความจํากัดมีอยู่อย่างจํากัดอและมันทําปลอมได้ยากเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ตรงกับไอเดียของบิตคอยเลยใช่ก็คือมีจํากัดด้วยครับปลอมแปลงทําเปลี่ยนแปลงไปทําปรับเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ง่งยๆใช่แล้วถ้าเรายังมี p r i v อ t e k e ยอยู่มันก็เก็บไว้ได้เป็นร้อยเป็นพันปีก็เก็บไปครับมันก็ยังอยู่ของมันอยู่แบบนั้นนะก็คือจริงๆแล้วก็คือมันก็ มองว่าเป็นเป็นการเก็บสะสมมูลค่าได้<ช>ถือเป็นมูลค่าได้เพราะฉะนั้นตัวที่มันทําให้มันมีค่าก็คือความน่าเชื่อถือความเชื่อถือที่คนมีต่อมันนะครับ,รบแล้วอย่างที่ปีที่ผ่านมาราคามันวิ่งไปขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรในมุมมองคนที่ศึกษาอ,อ,อันนี้ผมคิดว่าเกิดจากนโยบาย QE u n w i n ยของอเมริกาคือถ้าเกิดใครติดตามโลกการเงินอยู่ก็คงจะรู้จัก เรื่อง QE เมื่อตอนปี2008ครับพพิม์ในระยะเวลาแค่6ปีอเมริกาพิมพ์เงินมาเทียบกับเงินเดิมที่มีอยู่มีประมาณ4เท่านะครับคือแค่4ปีแล้นะประมาณประมาณ6ปีเมื่อเทียบกับเงินเดิมเขาผลิตเงินขึ้นมาประมาณ4เท่าเพิ่มขึ้นมา4เท่าจากเงินเดิมทีนี้คือในช่วงประมาณปลายปี2017เขาเริ่มนโยบาย QE unwind ซ่เขาดึงดึงเงินคืนไปสู่เฟด ซึ่งอันนี้ผมสังเกตว่าจากตอนที่บิตคอยตกปกติแล้วถ้าเกิดสมมติคนที่อยู่ในการลงทุนอะ่ะสมมุติว่าเวลาทองตกหรือหุ้นตกอย่างอย่างหนึ่งลงอีกอย่างหนึ่งมันจะขึ้นเพราะว่ามันจะมีการหมุนเงินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าในตอนนั้นอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเงินทองคําหุ้นรวมถึงคริปโตเคอเรนซีตกหมดแล้วไม่มีการหมุนจากที่ไหนมาที่ไหนเลยคือผมก็ไปดูบาลานซ์ชชดของเฟดแล้วก็พบว่าบาลานซ์ชชดของเฟดลดลงเพราะเขาเลรท่มทำการ QE เหมือนดูดกลับเลย ใช่อแล้วผมไปตีกะแล้วก็มีน้องที่บริษัทไปช่วยดูว่าพอมีน้องมีการตีกราฟว่าอ่ะพออเมริกาดึงเงินกลับไปตีกราฟถ้าเทียบกับราคาบิตคอยคือมันจะมีการปั๊มแอนด์ดัมทุกครั้งเลยคือเหมือนกับว่าเขาเอาเงินตรงนี้เพื่อไปคืนให้กับเฟดตอนที่เขาผลิตขึ้นมาเพราะตอนเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเงินมันก็ไหลไปถูกภาคธุรกิจมากมายก่ายกองอแล้วตอนนี้มันก็เริ่มดึงกลับเหมือนกับ พี่พี่สนุกกับการพิมพ์เงินเล่นของพี่สี่อ่สี่ปีนะน่ะหกปีนั่นนะคือพี่พิมพ์จนมันเลยก็กลายเป็นว่าเงินร้อนเนี่ยมันก็วิ่งกระจายไปทั่วเนะไปทุกทุกทุกทรัพย์สินทุกทุกภาคส่วนอะไรเงี้ยนะไปกระตุ้นเออไปกระตุ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วพี่ก็เหมือนกับมันดูดกลับี้ยเหรอเออซึ่งเออถ้าเกิดเป็นเป็นเต็นแต่ก่อนน้านี้ถ้าไม่มีสภาพแบบนี้คือมันเงินมันก็จะย้ายที่ของมันเท่านั้นเอง คือหุ้นตกว่าไปทองทองก็วิ่งขึ้นอ๋อแต่นี้คือเอ๊ะถ้าทั้งทุกอันมันตกพร้อมๆกันก็แสดงว่าเกิดเหตุผิดปกติขึ้นคือไม่ต้องมีที่ไหนที่มันไปครับมันต้องไปสักที่นึ่งโอ้โหพูดแล้วเหมือนเงินเหมือนสิ่งแล้วนะเหมือนมันต้องหาที่อยู่ของมันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมคือบิตคอยกับบล็อกเชนเนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่งเกิดมาถ้าตอนนี้ก็ครบสิบปีพอดีครับคือสินทรัพย์ที่มีอายุ10ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สั้นมากนะครับสั้น คุณก็มีประวัติศาสตร์เป็นร้อยร้อยกว่าปีครับยิ่งสินทรัพย์ใดที่เหมือนกับว่ามีประวัติศาสตร์น้อยอ่ะความเสี่ยงมันจะสูงราคามันจะผันผวนสูงเพราะว่าเอ่อวอลลุ่มปริมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตแคปมันน้อยอมันน้อยแล้วก็แล้วก็ความเชื่อถือมันอ่ะไม่ได้มากเท่ารองของคำครับมันขึ้นเร็วก็จริงแต่มันก็ตกเร็วด้วยกันเหมือนกันฮะอ๋อก็คือเรียกว่า เรียกว่าอายุเนอะประวัติศาสตร์มันยังสั้นอยู่เนาะผมว่าเหมือนเหมือนหุ้นนะครับคือพอพอมันเล็กครับขนาดมันเล็กมันไม่ใหญ่มากเนี่ยการดันขึ้นหรือว่ากดลงมันง่ายมากอย่างถ้าช่วงต้นปีที่มันขึ้นไปสูงสูงเนี่ยผมว่ามันก็มันก็คืออาการอาการของยุคตื่นทองครับคือทุกวันเราจะได้ยินข่าวต่างประเทศเรื่องคริปโตเรื่องบิตคอยน์เรื่องอะไรตลอดแล้วก็กระแสมันมาแรงมากทุกคนก็วิ่งดิ่งเข้ามาตึงแล้วมันจะขึ้นเร็วมากอย่างที่หานบอกก็คือันยังใหม่แล้วก็ มันขนาดมันไม่ใหญ่มากฉะนั้นมันดันง่ายมันเหมือนหุ้นที่น้ำหนักเบาครับมันไปแป๊บเดียวมันก็ซีลลิ่งแล้วอ่ะจะเรียกว่าปั่นกันอะไรประมาณนั้นดันกันง่ายอ่ะดันง่ายแบบคนมันเข้ามาแบบตุ้มเดียวมันไปแล้วมันมันถาโถมจริงนะช่ช่วงนั้นมันถาโถมจริงๆว่คือมีพี่มีคําถามทุกวันหลังไหม่มาแบบเฮ้ยลงดีไหมลงดีไหมคือแบบนั้นเนาะเออมันเยอะมากมันจนจนอะไรอเงี้ยอันนี้พี่ถามแต่ว่าถ้าในปัจจุบันเนาะ ที่เขากาลังลงทุนกันเนี่ยนะครับคนก็มีคนถามว่าเฮ้ยมันมีได้ยินมาหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นขุดเป็นซื้อเป็นถือเป็นอะไรเงี้ยที่ปัจจุบันเนี่ยช่องทางการลงทุนในบิตคอยเนี่ยมันลงทุนได้ในรูปแบบไหนบ้างยังไงก็ซื้อซื้อไม่ได้เลยครับเพราะว่าก็ราคาขึ้นราคาลงสแสดงว่ามันมีคนซื้อมีคนขายอ่าอ,อย่างของในประเทศไทยเองเนี่ยสมมติเรามีเงินบาทถามมีเงินบาทซื้อบิตคอยได้ไหมซื้อได้ครับอืก็ เข้าไปสมัครเลยไปดูที่กรตเนี่ยตอนตอนนี้กรรทเขาอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้กับให้กับหกหกที่มีหกเจ้านะใช่ครับที่เป็นเอเจนที่ถูกต้องนะตอนนี้ทุกเจ้าเนี่ยกำลังยื่นใบอนุญาตเพื่อขอยังเป็นทางการอยู่แต่ที่ขอยังเป็นทางการในมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เขาอนุญาตชั่วคราว6หกให้หกที่ได้ใช่ก็เข้าไปดูลิสต์ในนั้นได้เลยถ้าเป็นลิสต์ในนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาไม่โกงคุณละ ใช่แต่แนว่านั้นของจริงได้รับอนุญาตจริงของปลอมอีเยอะเลยนะเดี๋ยวเราค่อยเล่าของปลอมนะลักษณะอาการนะก็เข้าไปสมัครได้เลยสมัครก็ใช้อีเมลทั่วๆไปแล้วก็อาจจะมีบัตรประชาชนอะไรนิดหน่อยผูกบัญชีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อบิตคอยได้เหมือนซื้อหุ้นเลยครับมันจะมีบิตออฟเฟอร์แบบเสนอซื้อเสนอขายเหมือนเหมือนกับหุ้นเลยครับแล้วก็ซื้อสิบาทก็ซื้อได้นะครับ ผมไม่ต้องมาที่หนึ่งม b i t c บิตคอยใช่มคนคนต้องเข้าใจว่าจะต้องแบบบิตคอยละสองแสนก็จะเอาเงินเนี่ยคือคงไม่หาด้วยนะแบบไม่ไหวเว้ยเพราะเวลาปกติหุ้นมันต้องซื้อเต็มหนึ่งหุ้นใช่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันแบ่งมันแบ่งย่อยได้มันยูนิตเล็กที่สุดที่เข้าไปเข้าไปถือได้นี่เท่าไหร่อ่ะศูนย์จุดเท่าไหร่หรือว่ายังไงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวครับศูนย์เจ็ดตัวแล้วก็หนึ่งโอ้โหมัน แปดหลักอะครับในขยี้จนเหลือเป็นสตางค์สิถ้างั้นจากสองแสนใช่ปะจะเป็นย่อยเล็กได้สุดมันได้ได้เยอะสุดคือหนึ่งส่วนร้อยล้านบิตคอยครับก็แสดงว่าวันนี้มีสักร้อยหนึ่งพันหนึ่งก็พไปซื้อได้เขาไปซื้อได้เขาก็จะเหมือนกับตัดให้ตามว่าคุณจะได้ยูนิตเป็นประมาณเท่าไหร่หลักสิบผมหลักสิบผมก็ซื้อวันนี้ผมซื้อให้เล่มันกลมไง กีฬาสีเออเออเออง่ายกว่านะง่ายกว่าเออเออเออก็แสดงว่าคนทั่วไปจริงๆแล้วก็สามารถเริ่มลงทุนได้ใช่นะครับว่าถ้าเห็นว่าอันนี้เป็นช่องทางการช่องทางอันหนึ่งที่คุณจะสะสมมูลค่าอยากจะลงทุนอะไรต่างๆก็เข้าไปซื้อได้นะครับแล้วที่เขาพูดกันเรื่องขุดๆมันคืออะไรจริงๆถ้าเกิดให้พูดเรื่องขุนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเชิงเทคนิคเยอะมากแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะฮะพุ่งนี้ยคือเหมือนกับว่าระบบปิตคอยเนี่ยมันจะมีระบบ ความปลอดภัยของมันโดยการที่ให้คนเนี่ยทั่วไปใครก็ตามเนี่ยใช้กำลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ตัวเองในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบบิตคอยทีนี้เนี่ยเท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรงเนี้ยถ้าใครเข้าไปช่วยระบบบิตคอยป้องกันระบบบิตคอยเนี่ยเขาจะให้เงินส่วนหนึ่งที่เป็นบิตคอยที่เกิดใหม่เหมือนกับแบงค์ที่ผลิตใหม่กับค่าธรรมเนียมที่ทุกคนในระบบจ่ายกันในการโอนเนี่ยให้กับคนที่ขุด เพราะฉะนั้นเคยมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจว่าผมซื้อเครื่องขุดมามแล้วผมก็ขุดไปผมก็จ่ายเป็นค่าไฟแล้วผมก็รอรับเงินจากระบบเพราะระบบจะจ่ายเงินมาให้ผมเป็นคล้ายๆกับค่าแรงในการที่ผมกับช่วยรักษาความปลอดภัยแก่ระบบอ่าทีนี้พี่นิดนึงเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี21ล้าน แล้วทำไมยังขุดได้อีกหรือว่ามันยอกมาไม่หมดตอนนี้ยังไม่ครบครับโอ oh, ้ตอนนี้<ช>อยู่ประมาณสิบเจ็ดตอนนี้ที่ที่อยู่ในตลาดตอนนี้มันยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่หมดอยู่ประมาณ17ล้านครับอยู่ประมาณ17ล้านแล้วก็มีความเข้าใจผิดของคนอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดสมมติบิตคอยขุดหมดแล้วมันจะขุดไม่ได้จริงๆไม่ใช่เพราะปกติสมมุติว่าสิ่งที่คนได้จากการขุดคือบิตคอยที่ผลิตขึ้นใหม่หนึ่งแล้วก็ค่าธรรมเนียม ของคนทั่วไปที่จ่ายเข้ามาจ่ายในการโอนบิตคอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบิตคอยวันหนึ่งเนี่ยมันขุดมาจนหมดแล้วนักขุดได้อะไรนักขุดก็ยังได้ค่าธรรมเนียมของคนที่ขุดทั่วไปอยู่ที่โอนเข้ามาอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าลงทุนเอาง่ายๆคุณไม่ต้องไปไม่ต้องไปเห็นบางทีเขามีเครื่องคอมพิวเตอร์ขอชิลเลียกน้อหน้าแต่ว่าใช้ไฟเยอะมากนะแต่ว่าการขุดในปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ธุรกิจที่กําไรเท่าไหร่เพราะว่าสภาพตลาดตอนนี้มันตกนะฮะ สิ่งที่คุณควรจะคํานึงที่สุดคือคําถามคือคุณหาต้นทุนค่าไฟได้ถูกแค่ไหนอืมเพราะว่าคอสในการขุดเนี่ยมันก็จะมีค่าเครื่องขุดและหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็คือค่าไฟยิ่งคุณหาค่าไฟได้ถูกนั่นแหะเป็นจุดสําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณอ,อยากคิดจะทําตรงนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนอ,ะอ่ะพูงไงผมก็เคยขุดเมื่อประมาณตอนเดือนเมษาผมซื้อลิขุดมาขุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยซึ่งคืนทุนไปหลายรอบมากผมคืนทุนไอ้เครื่องชุดนั้นได,ได้เดือนเดีเดยว เร็วมากและหลังจากนั้นก็อีกรอบหนึ่งก็สองและหลังจากนั้นก็เป็นสามเป็น4ี่เดือนจนทุกวันนี้ผมหยุดขุดไปแล้วอืเพราะว่ามันได้คือจริงๆมันยังได้แต่ว่ามันได้น้อยมากจนผมไม่อยากดูแลมันอืม,มันได้ประมาณเดือนละ300รอบาทเงี้ยผมก็ขี้เกียจด,ดูแลอ่าเว็นเอานะถ้าคนลงทุนทั่วไปเนาะก็คุณซื้อซื้อแล้วก็ถือครองมันไว้ที่มันถือครองยังไงอ่ะ เพราะว่าเราจะต้องมีข้อมูลเป็นรหัสอะไรยังไงบ้างอ๋อคือถ้าสมมติว่าซื้อในเอเจนใช่ไหมครับในเอเจนเนี่ยเขาก็จะมีวอลเล็ตเขาสร้างวอลเล็ตให้เราเป็นวอลเล็ตให้เรานะเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์อะนะแต่ทีนี้เนี่ยวอลเล็ตเนี่ยถ้าเก็บถ้าเราเก็บบิตคอยบนเอเจนเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราขายเมื่อไหร่ก็ได้ครับ เราสามารถขายเป็นเงินบาทได้เลยก็คือแลกเปลี่ยนอ่ะเหมือนคือคุณคุณถือถือหุ้นอะไรไว้คุณก็สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันนี้คือกับเอชเอนนะใช่แต่แต่ข้อเสียของการเก็บไว้บนเอชเอนก็คือถ้าเอชเอนโดนแฮกบิตคอยของเราอาจจะหายไปด้วยโออ่าเพราะอย่างที่หาดบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมี private key ใช่ไหมครับเหมือนรหัสของเราการเก็บไว้บนเอชเอนเนี่ยเราไม่ได้เก็บ private key เองคือเอชเอนเขาเป็นคนเก็บ private key จะดูแลให้ใช่ฉะนั้นถ้ามันโดนแฮกเนี่ย มันมีโอกาสและและเอเชนเนี่ยมันมักจะเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์เพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมใหญ่มากมีคนราฝากไว้เยอะแต่เอาจริงๆถ้าถ้าพูดถึงความเสี่ยงผมว่าเอชเน้นไทยไม่ค่อยเสี่ยงนะเพราะว่าเพราะว่าวอลลุ่มมันน้อยตลาดเทียบกับระดับโลกนะแฮกเกอร์ระดับโลกเขาก็จะไปหาเอชเน้นใหญ่ๆซับซมากกว่าก็แสดงว่ามีอีกอ่องทางหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเอชเน้นเราจะถ้าไม่เกี่ยวกับเอชเน้นเราสามารถสร้างวอลเล็ตได้ด้วยตัวเอง Uh, ซึ่งมีหลายช่องทางมากครับ,รบมีแบบว่าเข้าเว็บไซต์บนแอปมือถือก็มีแต่ถ้าเอาแบบปลอดภัยที่สุดเลยเนี่ยอาจจะมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็คือเป็นเหมือน USB ตมตำไดนี่แหละครับจะมีขายอยู่ก็สักประมาณร้อยว่าเรียญได้ก็เอามาใช้ได้อันนี้ปลอดภัยปลอดภัยสุดๆเลยเข้าไปคีเอทเปเปอร์วอลเล็ต อ่อ่ามันจะมี p a p ป r w a l l เ t เราสามารถเข้าไปทำได้ด้วยตัวเองเลยพิมพ์ออกมาเราเมนราเป็นเจ้าของเลยใช่แล้วเราก็โอนออกมาจากจากเอชเอนเข้ามาอยู่ในนั้นได้เลยอ่าคือมาอยู่ในเหมือนอยู่ในกระเป๋าตังเราเองแทนที่จะไปอยู่ในตลาดตรงนั้นอ๋อแล้วถ้าเราลืมเราอะไรงี้ไปหมดเลยไหมก็ต้องเก็บดีๆครับทำแวบเลยดิทำแบ็กอัพไว้ด้วยฮะเออคือมันแวบได้คือถ้าหายก็ซวยเลยถ้าเขาเก็บเยอะๆนี่บางคนเขาแบบว่าแกะแกะบนแกะสลักไว้บนไอ้พวก ป้ายเหล็กคล้ายๆป้ายทหารแขวนคอเอาไปใส่ไว้ในแขวนไม่ได้ครับเดี๋ยวมีคนเห็นเอาไว้ใส่ไว้ในเซฟออ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 ทีนี้คนลงทุนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะปกติบางอย่างพวกหุ้นพวกอะไรเงี้ยเรามีวิธีการประเมินมูลค่าครับเอยแล้วอย่างอย่างอย่างบิตคอยเรามีวิธีไหมว่าเอ้ยราคาที่มันควรจะเป็นมันเป็นเท่าไหร่ยังไงมันพอจะมีวิธีไหมเอาง่ายๆเอาเป็นต้นทุนของบิตคอยก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่า บิตคอยเนี่ยมันคล้ายทองใช่ไหมครับวิธีการประเมินมูลค่าของทองอย่างแรกคือดูก่อนว่าต้นทุนของทองคำเนี่ยอ,อยู่ที่เท่าไหร่ครับปัจจุบันเนี่ยประเทศที่ผลิตบิตคอยได้ถูกที่สุดเนี่ยจะเป็นประเทศที่ค่าไฟถูกรู้สึกผมจําไม่ได้รู้สึกเป็นประเทศสักประเทศหนึ่งในแอฟริกาใต้จะอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณสี่พันเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดค่าเฉลี่ยรวมกันทั่วโลกเนี่ยหนึ่งบิตคอยผมไม่แน่ใจตอนนี้เท่าไหร่แต่น่าจะอยู่ที่ประมาณ ห้0พเหรียญห้าพนแปดเหรียญตอนหนึ่งบิตคอยนะแล้วก็แต่ละประเทศจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถามว่าราคาฐานของบิตคอยอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดต่ํากว่านั้นเนี่ยเท่ากับว,ว่าค่าเฉลี่ยในการผลิตบิตคอยทั่วโลกมันก็จะต้องต่ํำกว่านี้อืมอันนี้คือเป็นกับการประเมินฐานง่ายๆแต่ถ้าเกิดคําถามถามว่าราคามันควรจะพุ่งไปถึงเท่าไหร่ มันก็เหมือนกับเราถามวันนี้ว่าว่านุทองคํามันควรจะราคาเท่าไหร่เออเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อิงกับความเชื่อคือมันไม่เหมือนหุ้นหุ้นมันเราจะมีเห็นว่าเราประเมินได้เพราะมันมีผลประกอบการมีมีเงินที่ลงพื้นฐานแต่อันนี้บิตคอยมันไม่มีเพราะฉะนั้นคือมันไม่สามารถประเมินแบบเดียวกันได้คือมันเป็นความเชื่อล้วนๆเลยมันคือไปคาดไม่ได้อะว่ามันจะวิ่งไปที่เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะทีนี้เมื่อกี้ฐานพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยแสดงว่า ไอ้บิตคอยจากที่ขุดออกมาแต่ละที่เนี่ยต้นทุนก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าไฟครับออทีนี้คนที่ขุดเนี่ยเขาจะเอามาขายยังไงก็คือเอามาขายในเอ็กเชนเหรอใช่ใช่ครับอ๋อก็แสดงว่าถ้าเกิดคนสอแสแวงหาหน่อยก็จะได้ราคาที่หรือว่ามันก็เป็นตาราคาตลาดอยู่ก็ถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็จ่ายค่าไฟไทยครับแต่บางประเทศเขาอาจจะได้มาด้วยด้วยค่าไฟที่ถูกกว่าก็เป็นได้อ่าอันนี้มันบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของการ ไปกระจุกตัวกันของนักขุดมากกว่ามันจะไปอยู่ที่ไหน,นอ่นานักขุดแต่ถ้าเกิดเราไปคนซื้อก็ดูราคาตลาดวันนี้นะ<ช>ก็คือเปิดกราฟเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีเขียนแล้วนะหนึบิตเข้าไปดู Google บนหนึ่งบิตคอยราคาเท่าไหร่ใช่ก็เช็คได้นะนี่คือราคาปัจจุบัน<ช>ถ้าจะเข้าไปวันนี้ก็เนี่ยอะไรสองแสนหนึ่งหมื่นสองพกว่าบาทเนี่นะ,อ,ะอันนี้คือโดยประมาณตรงนี้<ช>นะครับ<ช>อ๋อเพราะฉะนั้นประเมินราคาพื้นฐานก็แทบไม่มีสิ ก็คือเรียกว่าถ้าจะซื้อคุณก็ซื้อแล้วมองว่าคุณเชื่อว่ามันจะเป็นของสะสมมูลค่าได้ก็ถือกันไปยาวๆส่วนใหญ่ถ้าเทรดเดอร์เขาเขาก็คงจะไปมองเรื่องเทคนิคอลไปดูกราฟอะไรกันพวกนั้นด้วยเทระยะสั้นบ้างระยะกลางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเหรอก็จะมีต้องมีแก๊งวีไอด้วยไหมใช่ครับถือยาวๆมี่าเก็เซียนที่เขาดูกราฟคุ้นเขาก็มาดูกราฟบิตคอยกันด้วยนะครับอ๋อก็เอาเทคนิคที่ใช้ดูตรงนั้นมาประเมินตรงนี้ได้มันใช้กันได้บ้างครับแต่ว่าได้ได้น้อยผมพูดตรงๆเลยเพราะว่า เราต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นเนี่ยมันวอลลุ่มมันมหาศาลมากตลาดหุ้นเนี่ยวอลุ่มมหาศาลมากเลยแต่ว่าบิ c o i n อยู่ที่เท่าไหร่บิ c o i n อยู่ที่ประมาณ0.1นุดทิลเลียนซึ่งทองอยู่ที่เจดทิลเลียนคือ oh. เหมือนกับว่าตลาดเนี้ยมันยังเล็กแล้วมันเกิดการปั๊มแอนดั้มขึ้นง่ายอคือบางครั้งคือเราเขียนการเราตีการาะเราเห็นตาร์สกาฟตาัดกันตรงเนี้ยอยู่ๆมีคน dump, ปั๊มแอนดัมปุ้ง เราทำอะไรเราวัดอะไรไม่ได้เลยเราวัดเราวัดอะไรไม่ได้เลยคือเทคนิคระยะยาวมันใช้มันใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าตลาดนี้ยังวอลลุ่มต่ำตลาดมันเล็กเว้นแต่พี่ๆคนหนึ่งเขาอยากจะปั๊มจะดั้มเขาทําได้หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายสุดในตลาดนี้คืออ่านให้ออกว่าเจ้าจะปั๊มอันดั้มหรือเปล่าดูให้ออกว่านี่เป็นบูทรับหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่าลงถ้าเกิดลงเคยมีคนพูดประโยคง่ายๆว่าบิตคอยเนี่ยใครซื้อง่ายคือ ข่าวร้ายเมื่อไหร่ให้ซื้อ,อข่าวดีให้ขายแค่นี้เองง่ายๆเลยเพราะว่าจริงๆข้อข้อดีของการที่เป็นสินทรัพย์ที่วอลลุ่มน้อยคือฟักชูเอดมันสูงมากอมันฟักชูเอดมันสูงมากคือสมมติว่า,วามันลงไปสามสิบวันเนี้ยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันอาจจะขึ้นอีกยี่สิบก็คือมันแกว่งขึ้นแกว่งลงเร็วถ้าเทียบกับหุ้นที่แกว่งเวลาแค่แบบหุ้นเนี่ยแกว่งห้าเปอร์เซ็นคือโคตรเยอะแล้วแต่บิตคอยเนี่ย แขวง10%คือเรื่องปกติมากน่ากลัวมากนะแขวง10%เป็นปกติมากครับปกติมากเพราะว่าสมมติมันแขวงขึ้น10%อะสมมติอีกอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะลง5%แล้วและอีกอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะขึ้น20ก็ได้อเางั้นสายที่นีคเขที่เขาติดตามติดตามอยู่ตลอดเขาก็มีโอกาสทำกำไรได้ตรงนี้อย่างช่วงนี้จะบิตคอยแบบว่ามันจะแขวงตัวแบบแคบๆมากๆอยู่มาเป็นเดือนละคือกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของคนในวงการว่าแบบเฮ้ยบิตคอยมันไม่เคยนิ่งขนาดนี้มาก่อนแต่ถึงแค่มันก็เยอะสำหรับคนใในนวงการหุ้่ช ว่าตอนนี้บิตคอยแกว่งอยู่ที่ประมาณ3 1 0%แต่ว่าถ้าเกิดสมมติในปีที่แล้วเนี่ยบิตคอยมันแว่ง1 0 2 0สบายสบายๆเลยในวันเดียวย<ต>ใจสั่นเลยแต่นี้อยู่แถวๆนี้มาประมาณแบบเดือนหนึ่งแค่เดือนเดือนหนึ่งวงการคริปตโตก็ตื่นเต้นมากแล้วเพราะ<อ>มันไม่เคยนิ่งขนาดนเฮ้ยอย่างงี้ง<อ>งจะ <ๆ S 1> จะมองว่ามันเหมือนจริงๆเอาจริงๆก็คือมันเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากสูงมากมากใช้คำว่ามากมากเลยมากเลยเออแล้ววันนี้ดูเนี่ยมีแบบมือใหม่ๆไม่รู้เรื่องกระโดดเข้ามาเนี่ยเนาะเยอะมาก เยอะมากนะครับพี่เห็นแบบเด็กๆเนี่ยขาจะแบบโชว์ป่าโชว์เก่าเลย <c oughs> พี่ผมลงคลิปลงคลิปโตครับผมผมแนะนำครับคือถ้าเกิดสมมติอยากลงอ่ะก็ลงน้อยๆ <c oughs> คือแต่คุณต้องเข้าใจว่ามันเสี่ยงมากก็จริงคุณคุณมีโอกาสอ่ะง่ายคุณมีโอกาสลงร้อยเสียร้อยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติที่คุณได้กําไรคุณอาจจะได้สองสามร้อยเพราะฉะนั้นลงให้น้อยๆถ้าให้ผมแนะนําถ้าคุณไม่มีความรู้เลยนะตัดแบ่งน้อยๆเพราะว่าในวันแรกที่ผมลงอ่ะผมก็ไม่รู้อะไรมากแต่ผมเรียกว่า อ่ะผมลองลงก่อนแล้วกันเป็นไงไม่รู้ว่าช่างมันเอาเงินน้อยๆที่เราเสียได้เออ,องั้นเล่าประสบการณ์หน่อยนะเออทหารเข้ามายังไง <c oughs> เอ้าใช่ไหมเพราะคนใหม่ๆเขาก็เลงๆ่งๆเฮ้ยไอ้นี่มันตกลงมันขึ้นขึ้นลงลงมันหมือหวาไวอ้อะเอ้ยก่อนเอ้เข้ามาเริ่มต้นเมื่อสักพมง <ผม S 1> ไหนผมโมชคดีผมว่าผมอาหานะค่อนข้้งโชคดีที่เข้ามาในช่วงที่ไม่ไม่ได้เข้ามาช่วงพีคครับคือเข้าช่วงก่อนที่มันจะขึ้นก่อนช่วงที่มันจะเป็นยุคตื่นทองแล้วก็โชคดีตรงที่ ไม่ได้เข้าไปตื่นกับเขาครับเดี๋ยวนะยุคยุคตื่นทองนี่เอาถ้าเอาเป็นช่วงปีนี้ใช่ไหมช่วงไหนคือปีปีเป็นจะเป็นปลายปีที่แล้วปลายปีนล้นนี่คือตื่นทองเลยใช่ใช่อย่าเรียกว่าตื่นเลยตนกตะลอะละเลล้วโชคดีมากที่ที่ช่วงที่มันปืนปืนปืนปนปนขึ้นไปเ่ะผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยแต่โชคร้ายที่ผมไม่ได้ขายเลยคือเหมือนกันเหมือนกันคือทั้งเออทั้งหายเนี่ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนยุคนี้แล้วเราก็เห็นคาตาเลย ว่ามันวิ่งปุ๊บปุ๊บใช่ตอนหกแสนในใจคิดอะไรดีกว่าในตนาเราขณะเราเป็นนี่คือขนคะคนศึกษานะ, <S 2> <S 2> ะในใจคิดอะไรตอนนั้นเออในใจแล้วคือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันเป็นขาขึ้นมาตลอดเอออ่าผมผมซื้อบิตคอยครั้งแรกตอนราคาประมาณ4ี่หมื่นบาท <S <S โอ้โหทีนี้มันที<อ>นี้คือในระหว่างทางอ่ะตอนนั้นผมก็ศึกษาบิตคอยแต่ยังไม่รู้เยอะผมก็าการซื้อขายซื้อขายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผมขายหมูบ่อยมากอาผมขายหมูบ่อยกำ <c oughs> ไรนิดนึงก็ไปแล้วผมขายหมูบ่อยจนผมเครียด <c oughs> จนผมรู้สึกว่าเออเลิกขายแล้วกันคือพรมาะว่า <c oughs> สมมติผมติดดอยบิตคอยผมจะรู้สึกสบายใจเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็หลุดแล้วแต่พอผมขายหมูเนี่ยผมจะเครียดมากไม่จะซื้อจะซื้ออีกทีตอนไหนเดีวถ้าเกิดมันลงเนี่ยเราก็สบายใจซื้อแต่ถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยจะซื้อดีไหมวะอะไรประมาณนี้เราก็เลย เราก็เทรดอยู่ได้แค่2เดือนนั้นหลังงั้นเราก็เลิกซื้อเราใช้หลักการซื้อ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 อย่างเดียวครับแล้วคือเหมือนกับว่าวันไหนจะใช้เงินหรือราคาพอใจแล้วค่อยขายแต่เราก็เลยแบบเลิกซื้อขายไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เหมือนกับราคามันพุ่งพุ่งไปเราก็รู้สึกแปลกๆปเราก็เลยกะว่าเราไม่ซื้อแต่เราก็ไม่ได้ขายเช่นเดียวกันคือเรามองเห็นหกแสนคาตาพูดง่ายเนะโอ้เออสูงดีเว้ยแต่ใจตอนนั้นคิดว่าไปต่อไหม ก็ถ้าไม่คิดว่าไปต่อผมก็ขายไปแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วคือตอนนี้เราก็เออเนาะโอ้โหแต่หกตอนที่เราลงมาเรื่อยๆเลยแต่ก็ลงมาผมผมก็มองมันเป็นโอกาสเหมือนกันว่าได้ได้ลงมาเก็บเพิ่มเพราะว่าผมก็เก็บผมก็เก็บไปหลายรอบอยู่ตอนที่มันลงมาสองแสนเนี่ยอืมจริงๆแล้วถ้าเอาปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเอาเทียบต้นปีปลายปีเลยต้นปีอยู่สองหมื่นต้นปีอยู่สองหมื่นปลายปีสองหมื่นเหรอปลายปีหกแสนประมาณสามสิบเท่าสามสิบเท่าโอ้โหเดี๋ยว อันนี้บิตคอยสามสเท่าคุณว่าเยอะแล้วรู้สึกว่ามากที่สุดปีที่แล้วจะเป็นเหรียญชื่อเป็นรู้สึกจะลิเปิลกันเนมจะขึ้นประมาณเกือบเกือบพันเท่าถ้าเทียบกับต้นปีพันเท่าใช่เท่าโอ้ยปีที่แล้วนี่ร้อยเท่านี่เป็นเรื่องพันเท่านี่คือแบบประมาณว่าพี่ใส่พันหนึ่งี้กลายเป็นล้านหนึ่ง ใช่ใชเงินที่เป็นล้าน<ช>เลยสติติสติติพีที่สุดของเงินดิจิตอลคืออันนี้มันจะข้ามน,นิดนึงไปที่ ICO มันจะมี ICO ตัวหนึ่งชื่อ s t a t ์ติสระดมทุนในปีประมาณปี2010เออผมไม่แน่ใจรู้สึกจากสองพันสบช่วงที่พีที่สุดของมันคือมันพุ่งขึ้นมาประมาณ3,000เท่าจากราคา ICO ใช้เวลาประมาณ2ปีโอ้โห <laughs> โคตโหดเลย <laughs> คือปีๆแล้วนี่ทั่วโลซ้างซ้างเศรษฐี ICO เยอะมากเพราะว่า ICO เนี่ยคือ Bitcoin มันถือว่าใหญ่ที่สุด <c oughs> มันก็มันก็อันถือว่าน้ำหนักเบาสำหรับพุ้นแต่สำหรับคริปโตมันคือ,ม,คอมันคือตัวใหญ่อะ <c oughs> มันก็ขยับยาก <c oughs> คือ30เท่าแล้วพี่ใหญ่เนี่ยสาเท่าแต่ตัวเล็กๆเนี่ย ไปแบบ้อยเท่าแบบกําสนุกสนานะน,นะครับนเราขายหมดหมุกกรานี้เราก็ไม่ได้เป็นพอเราก็น่าจะพอเบสต์ยเล็กได้นะตอนพอไม่ขายนี่ไม่เป็นเลยเสรษทีเสียดายไม่ทันละเสียดาย <c oughs> ไม่ทันละเ <c oughs> พราะว่าใครที่อยากสนใจเรื่อง i c o เนะกลับไปดาคลิปเราได้นะครับเคยเชิญแม็กมาคุยกันนะครับทีนี้นะครับเราลองคุยกันตรงไปตรงมาเลยทีนี้วันนี้คนที่จะเข้ามาเริ่มผมเชื่อว่าวันนี้ก็ยังมีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับ พี่ค่อนข้างเห็นคนรุ่นใหม่เขาเร,เริ่มเริ่มศึกษาตัวนี้แล้วก็แบบต้องบอกเลยว,ว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีความหัวเรื่องเนาะประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะมันดูมันเอ๊ะมันเป็นเงินที่มีดูการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทางความคิดะนะถ้าเขาอยากจะเริ่มจริงๆวันนี้เชื่อว่ามีเด็กสนใจเยอะเพราะว่าวันนี้ยิ่งฟังคลิปวันนี้นะว่าโอ้โหขึ้นกันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยเอาจริงๆถ้าจะให้เขาเริ่มหรือคนจะมาเริ่มเนี่ยควรจะมายังไงศึกษายังไง จะอ่านหนังสือของเราก่อนแล้วโปรโมทอ่ะเฮ้ยโปรโมทโปรโมทให้ยืมให้ยืมโปรโมทโปรโมทฮะให้กล้องครับกล้องเล้กล้องเลยครับชื่อชื่อชื่อบิตคอยน์บล็อกเชนหนึ่งศูนย์หนึ่งเงินดิจิตอลเปลี่ยนโลกนะครับที่ร้านหนังสือชั้นนำไปบ้านท่านเออมันทำหน้านิ่งๆเหมือนทำได้นิ่งเหมือนกับลยเป็นมาธิการนะครับส่วนผมเป็นนักเขียนครับเออแล้วชอบชอบชอบผมมาแล้วผมมาแล้วผมว่าอธิบายง่ายดีเพราะผมโดยโดยเฉพาะบทแรกๆที่พี่ๆชอบเรื่องทรัสต์อ่ะครับเพราะเชื่อว่า คนรุ่นเราไม่น่ามีปัญหาไงแต่คนรุ่นพวกพี่เนี่ยสีกว่าขึ้นไปเนี่ยเราจะมีความรู้สุกว่ามันคืออะไรเราฟังความเข้าใจกันถูกไหมเออจนเราจนมันมีมีอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าเรามาพูดถึงเรื่องตอนโอนเงินกันอะเออแต่ก่อนเราต้องเชื่อว่าเงินมันต้องเห็นด้วยตามันต้องแลกกันแบบเนี้ยเนาะเราเราพูดกันยังไงว่าไอเนี้ยเขาพิมพ์มาเราก็จะไม่เชื่อแต่พอเราบอกเออเฮ้ยเวลาโอนตังกันทําไมเราเชื่อว่าว่าเงินไปที่เขาแล้วเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นที่ฝั่งนี้ทําไมเราเชื่ออะไรเงี้ยเน ในวันที่เราเปลี่ยนจากเหรียญมาเป็นธนบัตรมาเป็นตัวเงินน่ะก็มีเหตุผลเดียวกันมีข้อคอรหาว่าแล้วเงินกระดาษจะไปมีเงินมีค่าเท่าเงินโลหะได้ยังไงอืเป็นแบบเดียวกันเลยเพราะนั่นมันแทบจะโลหะจริงๆเลยใ<ช>นะครับทีนี้พอเปลี่ยนกระดาษยุคนั้นก็มี <V. S 2> ถูกไหมแล้วที่มาถึงยุคนี้กระดาษจะเป็นดิจิตอลมันก็คงจะต้องมี อากับกิริยาการตอบโต้นะจากคนแต่ละรุ่นที่ไม่เหมือนกันมีมีอย่างที่ให้สนใจถ้าจะศึกษาก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าเอ้ราคาบิตคอยมันควรจะเป็นเท่าไหร่จนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าเบสเนี่ยหนึ่งละมันเหมือนทองคําก็คือเบสว่าต้นทุนมันเท่าไหร่แล้วส่วนที่มันเกินมาครผมมองว่ามันคือการแม s อ d ดอปชันคือคือมันมีดีมาในในความต้องการอยู่ตรงนั้นนแค่ไหนครับซึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาคุยกันเนี่ยผมว่าควรจะไปดูถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนที่บิตคอยใช้เนี่ยก็ลองลองไปอ่านไปศึกษาตัวที่อื่าได้ควรจะศึกษาไปถึงบล็อกเชนใช่ว่ามันคืออะไรจริงจ<อ>เล่มนี้ก็มีหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีให้ให้ดูเยอะแยะคือถ้าวันหนึ่งเนี่ยบล็อกเชนมันถูกนํามาใช้มันถูกอ d ดอปเยอะจริงๆจนนํามาใช้ในชีวิตจริงมากๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะถูกใช้ตามมาด้วยโดยธรรมชาติเลยใช่ซึ่งซึ่งถ้าคริปโตเคอเรนซีถูกใช้มาก ตัวแรกๆที่มันจะมีดีมานเยอะที่สุดมันก็คือบิตคอยน์อืแต่แต่อันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับ,ค,รบคือวันหนึ่งมันอาจจะมีคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วทําได้ดีกว่า Bitcoin ก็เป็นไปได้อืาแต่ผมมองว่าถ้าบล็อกเชนมันมาเนี่ยคนรอเถอะว่าว่าสิ่งนี้มันจะตามมา เพราะว่าจริงๆถ้าเราไปศึกษาบล็อกเชนจริงบล็อกเชนมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องทําสกุลเงินดิจิตอลอย่างเดียวนะมันใช้ใชทําเก็บข้อมูลและอะไรต่างๆอย่าง,างนี้เ<ช>ย <ๆ S 1> อะแยะมากแต่บิตคอยเป็นแอปพลิเคชันแรกของบล็อกเชนแล้วก็สามารถพูดได้ว่าบิตคอยคือบล็อกเชนที่แพงที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับอืมและท,ท,ที่นิยมมากที่สุดด้วยใช่เหตุผลก็คือมันเป็นตัวแรกด้วยเป็นตัวแรกแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันพิสูจนตัวเองมาว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดแล้วก็อย่างที่บอกฮะมันประ ประวัติศาสตร์ยาวสุดสินทรัพย์ใดที่ประวัติศาสตร์ยาวนานคนจะให้รับคนะจะให้การเชื่อถือคือเชื่อถือเชื่อมั่นได้แล้วเนะอ่านี่คือเริ่มมาศึกษาอาจารย์หนังสือเนะหรือไปหาอ่านตามอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงครับที่สําหรับผมคิดว่าคงมีคนอยากลงทุนเยอะอแล้วก็ผมพูดตรงๆว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกใส่ไว้ในหนังสือเรียนหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่กับว่าคุณจะสามารถเข้าใจได้ภายในเวลารวดเร็ว ผมแนะนำนะครับเพราะผมคิดว่ามันจะต้องมีคนที่ลงทุนแน่ๆโดยไม่อ่านผมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าต่อเพราะว่าต่อให้ผมพูดว่าให้คุณไปอ่านก่อนให้คุณไปอ่านหนังสือผมก่อนแล้วค่อยลงทุนคือคุณอ่านสามความร้อยหน้าก่อนแล้วค่อยลงทุนเนี่ยบางทีบางทีผมว่ากว่าคุณจะได้ลงทุนอาจจะแบบอีกสามสี่เดือนหน้าอลงน้อยๆก่อนอลงทะเบียนลงน้อยๆก่อนน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่คุณเสี่ยงได้อที่รับความเสี่ยงได้ยิ่งอะไรที่คุณรู้น้อย ไม่ว่าไม่ใช่แค่บิตคอยอย่างอื่นก็ตามคุณก็ลงไมน้อยซะอ่ให้เหมือนกับว่าาให้น้อยของหาเท่าไหร่แบบนิดฟันทงนิดหนงว่าประมาณเท่าไหร่เรียว่าลงทะเบียนเข้ามาเรียนแล้วแบบถ้าคุณไม่รู้ถ้าไม่คุณไม่รู้อะไรเลยในวันนี้อาจจะเป็น1%หรือ5%ของพอร์ตคุณก็ได้อ หนึ 1> 1่งถึงห้าเปอร์เซ็นตของพอร์ตเนาะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยนะคะ<อ>แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้แล้วแล้วมีความเชื่ออะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลพี่ว่าถ้าเขาลงหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวเขาจะเริ่มตั้งใจเรียนแล้วใช่ <c oughs> <c oughs> เริ่มเอาจริงจังเลยเฮ้ย <c oughs> มาหนังสือมามีอะไรมาอ่านหมดเลยเก้อนแรกที่ผมลงเนี่ยถ้าเทียบกับถ้าก้อนแรกที่ผมลงผมก็ลงหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันอืมอืมอืมก็คือเราเรียกว่าถ้ามันเป็นอะไรไปมันปริวไปเนี่ยคือเรารับมือไหวอเอาประมาณนั้นเนาแล้ววพพีี่่่่่ชืออใสปุ๊ ความสนใจตั้งใจเนะี่ยมันจะเริ่มใส่ใจมันจะเริ่มมาด้วยเนาะทีนี้ตอนนี้มันมีเยอะมากเลยครับที่มันกําลังต้องใช้คํานี้แหละเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่อะมันปฏิเสธไม่ได้นะเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆก็จะถูกไปผูกกับการหลอกลวงให้ไปใส่เงินลงทุนนะเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์ก็ออกมาเริ่มประกาศถึงเหรียญต่างๆที่อันนี้คือแต่ก่อนก็ยังไม่ได้พูดถึงพูดชื่อเนาะ แต่นี่เริ่มประกาศเป็นชื่อแล้วนะะในมุมของเราสองคนมีคําแนะนํำยังไงบ้างหรือจุดสังเกตหรือข้อควรระวังเพราะว่าพอบอกว่าเหรียญพวกเนี้เราก็มีการสร้างใหม่ๆกันขึ้นมาตลอดถูกไหมฮะเอออะไรที่มันจะเชื่อได้ดูยังไงก็แชรลลูโซเนี่ยบมว่ามันมีทุกยุคทุกสมัยเ,ยเอทุกยุคทุกคมันมันความโลภมันมันหลอกคนได้ง่ายที่สุดครับแล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะคริปโตหรอก อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาหุ้นสตาร์ทอัพอะไรผมเห็นมาหมดแล้วอ่ะแชร์ลูกโซบอกว่าจะเอาไปลงทุนในสตาร์ทอัพ<ม>อะไรแนะชร์ลูกโซบอกว่าจะเอาไปลงทุนหุ้นอเมริกาลงทุนฟอเร็กซ์อะไรก็ตามคือคริปโตเนี่ยมันใหม่มากๆแล้วมันก็ถูกนําไปเป็นเครื่องมือในการใช้หากินของมิชาชีพครับซึ่งผมว่าคําเตือนง่ายๆเลยคือไม่ว่าใครบอกคุณว่าสามารถการันตีผลตอบแทนได้อจบให้คุณคิดไว้ก่อนเลยครับว่าเขาหลอกม,ม,มันไม่มีใครมาการันตีผลตอบแทนให้คุณได้ครับอือ<ม> เป็นกองทุนจากสถาบันการเงินระดับโลกเขาก็ไม่การันตีผลตอบแทนให้คุณคนระับเ,เขามีแต่จะรีมาร์ไว้ว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะให้ระวังคุณอาจจะขอบคุณอาจจะขาดทุนได้นะอืใครเดินมาบอกคุณว่าผมทํากําไรให้คุณได้เดือนละสิบเปอร์เซ็นชี้หน้าดาบเลย <laughs> คุณเป็นใครวะแบบเออคนเมนเองแล้วทำไมคุณไม่ทําเองล่ะ <laughs> ใช่ฟันเมนเจอร์ระดับโลกเขายังทําไม่ได้เลยแล้วคุณเป็นใครมันเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ผมเล่าเรื่องขำๆให้ฟังครับ อันนี้เพื่อนผมเล่ามาว่าในช่วงบิตคอยเมื่อประมาณกุมภาเมีนาที่มันตกมีคนขับแท็กซี่เขาคุยถึงบิตคอยว่ามีคนมาให้ชวนไปลงทุนบิตคอยบอกสามเดือนคืนทุนเ<อ>พื่อนผมก็บอกว่าพี่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกไอ้สามเดือนเนี้ยพี่ไม่มีทางได้แน่นอนเพราะผมยังติดดอยอยู่เลยพี่ไม่มีทางได้หรอกคือมันตกอยู่เนาะกูจะมาคืนทุนได้ยังไงใช่เนีเพราะงี้ก,ก็คือตอนนี้มันก็มีมีมาเรื่อยๆแหละแล้วพี่ว่าคำแชร์ลูกโซ่มันก็มาจากคาใหม่ๆกับคําใหม่ๆเนาะ คำศั์ใหม่ๆทางการลงทุนก็จะถูกผูกโยงไปตลอดเพราะว่าจริงๆบิตคอยริปโตมันเป็นอะไรที่คนยังไม่ค่อยรู้จักอือะไรก็ตามที่ไม่รู้จักมันง่ายครับในการหลอกคนเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้ผมจะมาบอกคุณว่าเฮ้ยหลอกไปลงทุนหุ้นกันทุกคนก็รู้ว่าคุณสามารถไปลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้แต่ไม่ต้องผ่านเรานะไม่ต้องผ่านเราแต่พอบิตคอยเราพูดถึงบิตคอยเนี่ยมันก็จะมีคนที่ไม่รู้ว่าเอาจริงๆผมสามารถซื้อไปซื้อบิตคอยตรงๆได้นะไม่ต้องผ่านคุณก็ได้ มันก็มีเ้าจริงพอหลอกเป็นคริปโตแล้วมันก็น่ากลัวอย่างนี้ที่หานบอกว่ามันมันมันไม่ได้อยู่แค่ในระดับตำบลชุมชนนะเออมันกลายเป็นการหลอกระดับโลกระดับโลกได้เลยสบายคุณหคนนี้ไหนก็ได้อะเนาะคุณคุณคุณความข้อมูลการลงทุนปลอมของคุณออกไปถูกไหมแล้วเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยทั่วโลกใช่ปีที่แล้วมีตัวหนึ่งชื่อบิตคอ c เน็กต์โหระดับโลกเลยฮะคือสุดท้ายจบที่สาร็กซันสั่งปิด ราคาจากพอมบิคอนเนตจากหกจากเกือบสามร้อยดอนเหลือศูนจุดห้าดอนภายในสองวันโอ้โหเละจริงจริงจริง,รง,รง,รงมันไปไกลามากเพราะมันเป็นระดับโลกยันยังเคยมาจัดงานที่พัทยาด้วยนะฮะคือแต่ว่าพอลองคิดเล่นเล่นว่าถ้าเกิดวันนั้นมันไม่ไดโดนสั่งเท็กซัสสั่งปิดอ่ะผมว่าจริงๆมันยังไปต่อได้เยอะเพราะว่ามันเป็นการหลอกลวงระดับโลกไงคนในโลกเลยคนในคนในโลกเรายังหาได้อีกเยอะยังไปได้อีกยังไปได้อีกเรื่อยๆนะครับโอ้ เอาละในมุมของเราสองคนนะครับแน่นอนแหละว่าน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ตอนนี้ก็กําลังเผยแพร่ความรู้ทั้งนั้นของของเรื่องบิตคอยเนี่ยแบบเนาะสื่อสารออกมาค่อนข้างมากเนี่ยในอนาคตเนาะเอาเป็นมุมมองส่วนตัวเลยนะครับว่าเอาละเดี๋ยวคุณมีใครสนใจจากตอนนี้นะที่อยากจะไปลงทุนกันเนี่ยในมุมมองของเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ศึกษาเนี่ยเราคิดว่าบิตคอยมันจะไปถึงตรงไหนยังไงส่วนตัวเลยอพีก่กิตสตาส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวผม ผมอาจจะไม่ไม่ถึงกับว่ามันไปถึงไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไปได้อีกอืไปได้อีกพอสมควรเลยอือย่างที่อันนี้ผมบอกว่าผมค่อนข้างเชื่อว่าบล็อกเชนเนี่ยมันกาลังจะถูกนํามาใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันกําลังจะถูกพิสูจน์ตัวเองว่ามันเป็นมันเป็นอินเทอร์เน็ตยุคใหม่อือมันเป็นอินเทอร์เน็ตยุคที่ตอนตอนแรกคุณคุณใช้แค่การสื่อสารข้อมูลกันครับแต่ตอนนี้ข้อมูลนั้นน่ะมันถูกทำให้ trust ได้อ่า มันมันจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งอมองว่ามันมันยังไปเ,งเรียกว่าเบสเนี่ยคือมาจากบล็อกเชนแหละเมื่อไหร่ที่บล็อกเชนถูกนํามาใช้เนาะไม่ว่าจะในส่วนต่างๆอะไรก็ตามเนาะตอนนี้นมันจะเรื่องของความความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรต่างๆมันจะสูงขึ้นและแน่นอนดิจิตอลเอ่อดิจิตอลเคอร์เรนซีต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับฮันสำหรับผมนะฮะเทคโนโลยี AI หรือว่าเทคโนโลยี Big Data อะไรพวกเนี้ยฮะเป็นเทคโนโลยีที่เราพูดกันมา 3- 40ปีแล้ว แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนอ่ะเพิ่งผ่านมาแค่สิบปี uh. กับเป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันบผมว่าเลอๆอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะว่าบล็อกเชนเป็นสิ่งที่ไปแตะกับระบบก,การเงินโดยตรงมันไปไปแตะกับกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจโลกอืบิตคอยจะไปได้ไกลแค่ไหนโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไปได้อีกค่อนข้างไกลแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันยังเล็กอยู่มันจะมีขึ้นมีลงมากมายมาหาศาลนะฮะเราผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นบิตคอยสมมตินนะ ปีหน้าสองหมื่นปีถัดไปเหลือห้าพันดอลลาร์เป็นไปได้นะเราจะเห็นการพันผลอย่างเงี้ยอีกนานจนกว่าราคามันจะนิ่งแต่ผมว่าในวันนั้นน่ะผมคิดว่ามันจะไปไกลมากกว่าที่บางที่อาจจะเกินที่ผมคิดไว้ด้วยซ้ำเพราะตอนนี้มาบิตคอยอยู่ที่ศูนจุหนึ่งทิลเลียนครับทองคําอยู่ที่เจ็ดทิลเลียนถ้าเราคิดง่ายๆว่าถ้าบิตคอยกลายเป็นหนึ่งในสิบของทองคําก็แปลว่าควรจะมากกว่าทุกวันนี้เจ็ดเท่า ถ้าถ้าเกิดสมมติว่ามันแผนที่ทองคําทั้งหมดก็คือมากกว่านั้นแล้วมันไม่ได้แล้วบิตคอยนมันไม่ได้จบแค่ทองคํามันยังมีเงินดิจิตอลสกุลอื่นๆที่แผ่รากไปผูกกับเศรษฐกิจของโลกอืมก็อมองว่าน่าจะไปได้อีกไปได้ไกลเนอะใช่นะแต่ว่าต้องใช้เวลามันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับว่าเกิดแขบบึแบบ้นในแปบบ๊แบๆเพราะว่าเราเกิดเราคิดถึงอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเกิดมาประมาณ30ปีแล้วทุกวันนี้เรายังหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยเพิ่งเกิดมา1ิปี มันเรามันยังมีอะไรใหม่ๆอีกมากที่แม้แต่ผมก็อาจจะยังไม่รู้หรือใครก็อาจจะมาไม่รู้อีกไกลดูเหมือนดูเหมือนด้วยระยะเวลาในการเกิดของเขาเลยเนาะยังไม่นานมากสุดท้ายมันก็จะไปจับจับอยู่คำคำเดียวนะก็คือคำว่า t r u s เมื่อทุกคนเข้าใจมันมากขึ้นรู้จักมันมากขึ้นไอตอนนี้ราคาที่มันจะผันผวนฟักตัวเองต่างๆก็น่าจะเกิดจากสภาวะที่เอานะมันก็คงจะต้องเทสทดสอบกันไปอีกนานพอสมควรอ่ะเนาะกว่าที่มันจะเป็นสินทรัพย์ที่ เริ่มนิ่งเริ่มเนาะถ้า trust กันมากๆม,มันอาจจะเหมือนทองในปัจจุบันก็ได้นะนะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะแนะนําว่าใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะกับเราสองคนนะครับอ่าแนะนําได้ครับแนะนําได้ฮะ,ะเปิดโอกาสเลยอ่ามีกิจกรรมรเริ่มเร็วๆนี้จริงๆทางเราสองคนเนี่ยทาง Bitcoin Center แล้วก็บล็อกเชนรีวิวเนี่ยนะครจะมีการ น่าจะมีการจัดคอร์ร่วมกันอะไรเนาสัมมนาเนาะยังมียังมีพันธุ์เนออื่นอีกแต่ตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้อ่าก็ให้ติดตามจากตื่นเต้นพอสมควรนะก็อันนี้คือเน้นให้ให้ความรู้ทำความเข้าใจคนที่เข้ามาสัมมนาต้องเป็นคนคนรู้อยู่แล้วไหมหรือใหม่ๆได้เลยไม่ครับกิกเลยใหม่กิกได้ไหมได้ครับได้นเนอะก็เดี๋ยววันที่24พฤศจิกายนนี้มันจะมีมิตรอัพของสื่อที่เกี่ยวกับคริปโตในประเทศไทยครับเอ่อจัดที่เคครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ ประกาศเป็นทางการต้องติดตามข้อมูลได้ที่ไหนติดตามข้อมูลก็มา Facebook 2ทั้ง2อันเลยนะครับ Facebook Fanpage Bitcoin Center Thailand Bitcoin Center Thailand ก็ Facebook ของ Boxchain Review ครับแล้วก็แถมนิดนึงครับก็ Boxchain Review เนี่ยผมทําพอดแคสต์ด้วยนะครับก็ชื่อ Boxchain Review Podcast ตามได้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ลึกกว่าวันนี้ผมจะเล่าตั้งแต่เหมือนกับประวัติศาสตร์การเงิน Bitcoin กําเนิด Bitcoin มีประวัติศาสตร์ยังไงบ้างการขุดคืออะไรพวกนี้ครับลองไปติดตามได้น่าสนใจนะตามที่ บล็อกเชนรีวิวพอร์ตแคสต์บล็อกเชนรีวิวบล็อกแคสต์เอ่อพอดแคสต์ทีนี้เอ้ยถามนิดนึงดิเราตั้งคอมมูนิตี้อย่างงี้ได้แล้วมันมีคอมมูนิตี้ปลอมเองไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพี่ก็สงสัยไงเพราะว่าใช่ป่ะเอา้าคืออา้าวตัวจริงมารวมกันก็แบบนึงใช่ป่ะ <c oughs> เออทีเนี้ยมันตัวปลอมมันก็ตั้งได้เหมือนกันเนี่ยก็ก็กูรูเป็วันคอย <c oughs> เออใช่ไหมมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆเนาะเออเพราะ้นต้องดูนะว่าคือไม่รู้จะเป็นอะไรที่มั <c oughs> นจะเป็นตัว ตัวกลองถ้าทีนี้จริงๆถ้าถ้าถ้ามองคอมมูนิตี้เนี่ย <c oughs> ผมว่าต้องมองว่าคอมมูนิตี้นั้นเน่ยเขาลีดคุณไปหาอะไรค <c oughs> ือถ้าเขาลีดคุณไปหาเหรียญอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยผมว่าอาจจะต้องดูนิดนึงแล้วว่าแต่ถ้าเขาลีดโดยรวมว่าเ้บล็อกเชนมนเป็นอย่างนี้ลีดโดยความรู้ซึ่งคอม<ะ>มูนิตี้ของพวกเราเนี่ยหลายๆหลายๆหลายๆเจ้าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือหลักๆจะทําตัวคล้ายๆมีเดียนาเสนอข่าวแล้วก็นําเสนอความรู้โดยรวม อ่าอ่าอะไรเป็นแบบนี้มากกว่าใช่ไม่ใช่แบบว่าสุดท้ายแล้วจบด้วยเหรียญนี้สิครับใช่เราเราจะไม่ชักนําการลงทุนอะไรทั้งสิ้นอ๋อนะครับอ่าล่ะครับโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมครับสาหรับคนที่สนใจทุกคนหรือกําลังสนใจอยู่หรือแม้กระทั่งกําลังอยู่ที่สองแสนตอนนี้เราตั้งแต่หกแสนแล้ว ก็ก็ดอยไปด้วยกันนะเราจะดอยไปด้วยกันนะเราอยู่เคียงข้างกันไปตลอดเนอะฝากว่าฝากว่าจริงๆ b ิ t ปิดคอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมพูดตรงๆผมหลังจากผมศึกษาแล้วมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจมากยิ่งถ้าเกิดคุณมีความคิดแนวเสรีนิยมนิดๆก็มันค่อนข้างสนุกเลยแหละนะฮะคือผมอยากให้คุณมองแค่ว่าคือการเก็งกาไรหรือว่าการลงทุนอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่ง มันอาจจะเป็นส่วนหลักแต่มันมีส่วนอื่นๆด้วยมันไม่การเก็งกําไรมันไม่ใช่ทั้งหมดของของบ <Bitcoin S 1> ิตคอยน์เขามันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นคุณลองไปศึกษาดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะ,ะนะครับอะนะครับก็แนะนำหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งครับอ่ชูเข้าเข้ากล้องฮะบิตคอยน์บล็อกเชน1.0อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนโลกนะแล้วสนุกมากนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการสื <laughs> ่อสารที่เป็นภาษามนุษย์ได้ใช้ได้เลยครับเพราะว่าพี่อ่านแล้วเขาพี่อ่านแล้วนะครับ โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งหารและก็เอิร์ธนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเนาะคงจะเชิญกันอีกนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันกลับไป 6, หกแสนมา <laughs> <laughs> ถ้าไปวันนั้นนี่ก็ <laughs> ดีครับ <laughs> วันนั้นจะถามบทีว่าขายยังน่าจะตัดขายบางส่วนนะ <laughs> วันนั้นมาผมจะแ <laughs> ต่ง <laughs> ตัวดีๆมาข้างหน้าถ้าสองคนนี้ใส่สูตรมาแล้วก็ผงไทยมาไปเรียบร้อยเลยขายแล้วนะครับโอเคครับก็สามารถติดตามความรู้นะครับทางด้านการเงินแบบสนุกๆง่ายๆแบบนี้ได้นะครับกับรายการเด e มมันใ c เคสบายเด m มมันในโค้ดนะครับ แล้วตอนหน้ามีโอกาสนะครับก็จะหยิบนําเรื่องดีๆแล้วก็แกสด,ดีๆแบบนี้มาให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งเอ๋อทั้งหานะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ